คือมันสดมากๆจริงๆทุกคนตัวใหญ่มากครับวันนี้ไซส์ประมาณเกือบโลนึงประมาณ 1,200 บาทโอ้ยราคาที่เรากินคือ 1,199 แค่จานเดียวคุ้มแล้วรับรองการันตีว่าคุ้มค่าแน่ๆสวัสดีนะฮะครับผมวันนี้เนี่ยอยู่กันในรายการกินชิมชิวเช่นเคยนะฮะท่านอยู่กับผมวานิแล้วก็พี่ชายสุดที่รักของผมนะครับผมบอสครับผมบอสเดี๋ยวรู้เลยนะฮะวันนี้เนี่ยอยู่ที่ร้านเรือนเพชรสาขาศรีนครินทร์นะครับผมตอนนี้ได้ดีลสุดพิเศษจากฮังกี้ฮับอีกแล้วก็อยากมารู้ว่าบุฟเฟ่ของเรือนเพชรเป็นไงฮะดูมากมากจัดเต็มจองแล้วใช่ไหมจองแล้ววันนี้นะฮะก็จะพาทุกคนเนี่ยมารีวิวกับร้านเรือนเพชรนะฮะสาขาศรีนครินทร์อันนี้เป็นสาขาที่2แม่ผมมาเล่าให้ฟังว่าเปิดตั้งแต่ปี2511แล้วก็คือ50กว่าปีคือเป็นตำนานอ่ะคือซุกี้เรือนเพชรคือเป็นต้นตำรับของซุกี้แท้ๆจริงๆเลยอ่ะถ้าเขาไม่แน่จริงเขาไม่อยู่ยาวขนาดนี้ใช่ถือว่าอยู่ตำนานไปละอยู่มานานมากๆสมัยนี้ยังอยู่เลยบอกเลยว่าทุกวันนี้ก็คือทั้งหมดมี4สาขาใครอยู่แถวไหนก็ไปเลือกกินสาขาใกล้บ้านคุณได้นะฮะวันนี้นะที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือเรามากับที่หับอีกแล้วก็คือวันนี้เนี่ยทางที่หับเนี่ยจัดดีลดีๆดีลสุดพิเศษมาให้เราอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เรามากินกันในโปรอะไรพี่บอส1,199เฮ้ยแต่ต้องบอกกัน1,199ของสุกี้เรือนเพชรเนี่ย มันเป็นเหมือนฟิวอาหารเหลาเลยนะใช่ใช่1,199เนี่ยอาจจะไม่มีสุกี้แต่ว่าข้างในอ่ะรวมมาประมาณ60กว่าเมนูโอ้เยอะมากเลยนะเยอะมากในราคา1,199ซึ่งพี่ว่ามันคุ้มมากแล้วเดี๋ยววันนี้อาหารที่เราสั่งกันมาจะเยี่ยมแค่ไหนเดี๋ยวรีวิวให้ดูมาดูก่อนขอตัวไปสั่งก่อนนะครับโอ้โหดูนะอาหารที่เราสั่งมามาดูอาหารที่เราสั่งกันประมาณ10อย่างได้ที่เราสั่งมาแต่บอกก่อนเลยว่าสมมติปลาตัวนึงที่จะสั่งมาเนี่ยก็สามารถสั่งได้2ตัวเพราะมา2คนนะพร้อมเป็นบุฟเฟ่เดี๋ยวขอเชิญพี่เขาเข้ามาแนะนำเลยครับครับเชิญพี่หน่อยครับสวัสดีครับพี่ชื่อพี่สุรเชษฐ์ครับสุรเชษฐ์นะครับผมแนะนำอาหารของเลื่อนเพชรที่ผมสั่งมาในวันนี้หน่อยครับเริ่มต้นจากออเดิร์ฟนะครับก็จะมีแมงกะพรุนน้ำมันงานะครับปลาเงินทอดมีตับหมูเจี๋ยนแล้วก็มีปลาหมึกผัดกระเทียมโทนครับที่พี่บอกว่าอย่างแมงกะพรุนนี้เนี่ยมันไม่เหมือนที่อื่นคือยังไงบ้างฮะเราใช้แมงกะพรุนเกรดดีเกรดเทียบเท่ากับโรงแรมห้องอาหารจีนของโรงแรมเลยเท่าเทียบของโรงแรมอยากให้พี่แนะนำจานอื่นๆบ้างฮะต้นเนี่ยตั้งแต่ปลาเก๋าเลยครับเป็นปลาเก๋านึ่งซีอิ๊วเราใช้ปลาเก๋าเป็นนะครับเนื้อก็จะสดมากปลาเก๋าเป็นๆเลยนะเป็นไซส์จริงถ้าเราใช้ปลาเก๋าที่เป็นๆนึ่งเนี่ยเนื้อจะฟูแล้วก็ความหวานก็จะอยู่ครบครับจานนี้ทานกับเส้นก๋วยเตี๋ยวท่อนะครับใหญ่มากครับไซส์ประมาณเกือบโลนึงประมาณ 1,200 บาทโอ้ยเรียงราคาแต่เดี๋ยวก่อนราคาที่เรากินคือ1,199แค่จานเดียวคุ้มแล้วแล้วก็มีปูเนื้อผัดผงกะหรี่ก็เป็นสูตรของที่นี่ครับใช้ผงกะหรี่พิเศษกว่าที่อื่นกลิ่นของผงกะหรี่ก็จะแตกต่างจากที่อื่นกุ้งลายเสือเจียนน้ำมันหอยครับผมกุ้งสดๆนะครับเวลาเจียนมาแล้วก็จะเนื้อเด้งๆคือที่นี่ต้องบอกเลยว่าสดทุกอย่างจริงๆปลากระพงเจียนน้ำแดงอันนี้เป็นเมนูจีนดั้งเดิมเลยนะครับที่นี่จะมีทีมกุ๊กครัวจีนต่างหากนะครับคือที่สาขาพิพิธภัณฑ์ตัดไหมสาขาเซ็นทรัลบางนาพระราม2เนี่ยครับผมเขาจะรวมครัวกลางอยู่ที่สาขาพิพิธภัณฑ์ตัดไหมดังนั้นอาหารทางนั้นเขาจะเหมือนกันนะครับแต่ทางนี้มีทีมกุ๊กต่างหากเราก็คงบางเมนูที่พิเศษไว้ที่นี่ครับต้องมาที่นี่เท่านั้นนะครับสาขาอื่นไม่มีจริงขอบคุณพี่สุรเชษฐ์มากขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับจานแรกนี่เลยผมเคยกินผมอยากให้พี่ลองชิมนี่นะทำนะผมลองกินให้ดูก็บอกแล้วว่าหอมมากบอกแล้วว่าดีมากนี่ฮะนี่อ่ะบอกก่อนนะปกติอ่ะเป็นคนไม่กินขิงพอมันทำออกมาเป็นจานเนี้ยมันเข้าจานที่สองแมงกะพรุนผัดแล้วประเด็นคือเขาอ่ะมีช้อนกลางให้เราไงไม่เอาใช้มือเลยบอกเลยเด้งมากนี่ฮะนี่มันเด้งมากเด้งจริงเด้งจริงมันกลมกล่อมแล้วมันนัวมากมากเลยแล้วพอมันแบบเจอเด้งๆอย่างเงี้ยมันเพอร์เฟกต์อ่ะสองจานแรกผ่านมากเลยนะต่อไปปลาเงินทอดปลาเงินนะปลาเงินชุบแป้งทอดกินแบบไม่จิ้มน้ำจิ้มนะฟังเสียงแค่ดูก็รู้ว่ากรอบมันไม่ได้มีแค่ความกรอบอุ้ยผมชอบอุ้ยผมชอบตอนนี้ว่ะเอ้ยมันเป็นอาหารเลี้ยงน้ำย่อยที่ดีมากเลยอ่ะเพื่อที่จะไปจานต่อไปได้ดีมากๆที่ต่อไปเราจะกินอะไรกันดีนี่ไงข้าวมันเหรอเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยต้องบอกว่าอันนี้คือผัดกระเทียมโทนมันเหมือนกระเทียมดองมันจะมีรสชาติหวานๆหน่อยถ้ามึงได้กินแล้วมึงจะรัก
ความเปรี้ยวความดองอะไรแต่ว่าพอกินกับปลาหมึกพอมันคลุกกันแล้วมันเข้ากันมากจริงไหมจริงจริงไหมจริงเนี่ยกลับไปก็ยังเหมือนเดิมมันปลาหมึกเหรอปลาใช่ปลาหมึกปลาหมึกคือแดงกระเทียมโทนที่ดองมากรอบพอเอามารวมกันแล้วอะเวดีกูจานต่อไปหมุนไปกินสลัดผลไม้กันเป็นสลัดผลไม้มีกุ้งทอดตะกร้าตะกร้านี่คือเป็นตะกร้าเผือกใช่ไหมใช่สามารถกินได้ทั้งตะกร้าเลยขอเริ่มจากกุ้งก่อนดูไซส์กุ้งนี่ตัวใหญ่จริงนะนวลอย่างแรกเลยนะกุ้งจะเด้งมากนิ่มเด้งแบบอร่อยเลยความเป็นอาหารจีนเนี่ยมันได้เรื่องสุขภาพด้วยถูกไหมเป็นจานที่ต้องสั่งเลยจริงกุ้งผัดพริกตะไคร้ตะไคร้หอมตะไคร้หอมเนี่ยทั้งคำนะฮะทั้งคำดูดีๆโซมที่หน้าดีเปรี้ยวหวานเหรอหรือว่าอะไรอ่ะตอนครั้งแรกเข้าปากมากัดครั้งแรกกลิ่นของซอสมะขามอ่ะมันจะมายังไงอ่ะมันไม่สู้ต้องมากินเองต้องมาลองเองว่ะอยากกินอะไรต่ออยากกินเส้นก๋วยเตี๋ยวผมอยากรู้ว่าเส้นใหญ่ที่เอาไปทอดแล้วมากินอันเนี้ยผมไม่เคยกินผมอยากลองอันนี้คือจะชิมเปล่าๆเลยนะปลาเปล่าๆงั้นพร้อมหนังเชื่อที่พี่เขาพูดแล้วว่าสดสดจริงๆใช่สดมากเนื้อโคตรนั่นเลยลองกินกับแผ่นเส้นใหญ่ทอดกรอบว่าเป็นไงมาดูโอ้คำแม่งบักเอฟชอบมากชอบใช่ไหมเลิฟเลยได้เลยชอบได้มากต่อไปดิวกินปูกันไปได้ครับอันนี้น่ากินมากเอาให้หมดได้จับเอาให้หมดได้พี่ชายทุกคนดูกล้ามคือแค่เห็นแค่เนี้ยรับรองแน่นแน่เหมือนพี่เขาทุบมาให้แล้วใช่ไม่ต้องมีบางร้านเนี่ยไม่ทุบมันก็กินยากหน่อยนี่ขายใหญ่มากขายใหญ่มากสัมผัสแรกที่ผมได้เลยนะคือความนุ่มมันเป็นความนุ่มที่แบบมันละมุนอ่ะอร่อยคือทุกที่มันดีอ่ะถ้ามึงกินข้างนอกมึงก็เจอวิญญาณปูถูกทีให้ดูทีให้ดูทีเยี่ยมไหมใหญ่จริงนะจ๊ะใหญ่จริงนะจ๊ะยังคงอยู่กับคำว่าแน่นแน่นแน่นอยู่ทุกอย่างแน่นมากตัวเนื้อปูมันหวานหวานมากคือมันสดมากๆจริงๆทุกคนประทับใจต่อไปเรามาซดน้ำร้อนๆกันบ้างดีกว่าซุปเยื่อไผ่หวานนะมันหวานอร่อยอร่อยอร่อยเนี่ยทุกคนดูดิเยื่อไผ่อ่ะไม่หวานจริงหวานมันหวานมากอุ้ยเราคล้องคอด้วยสมมติติดคอเงี้ยสั่งซุปร้อนๆมากินครับผมดีมากจริงๆดีมากผมชอบผมชอบมากเอาปูนิ่มแล้วกันเอาปูนิ่มได้อยากลองชิมแล้วกันดูความเอาใจใส่การตกแต่งจานอ่ะมันยากนะฮะว้าวปูนิ่มนะครับคำนี้น้ำยำดีมากเลยนะร้านเนี้ยอร่อยเปรี้ยวแบบไม่เผ็ดไปด้วยถ้าจะเกินครึ่งทางนะถูกไหมเห็นบ่นบ่นอยากกินขนาดนั้นไปไหมได้กุ้งเจียนน้ำมันหอยฮะทุกคนดูมือผมนะตัวใหญ่จริงนี่ผมรักพี่มากเลยนะว้าวใหญ่มากใหญ่มากหอมกุ้งเนื้อแน่นมากตั้งแต่การแล้วยันจานนี้คือมันสดจริงๆเต็มปากเต็มคำแบบเวลากัดแล้วแบบหอมชอบก็คือสมมติว่าถ้ามันเป็นดิวของทันที่หาส่วนหน้าเมนูเหล่านี้หรือของเลื่อนเพชรเองนะเมนูพวกนี้คือเมนูที่ห้ามพลาดเลยแต่ละอย่างเนี่ยคือแม่งเด็ดจริงหลายอย่างทุกจานเนี่ยพรีเมียมทุกจานคุณภาพจริงนะก็คือยังบอกอยู่ว่ามันอร่อยแม่งอร่อยทุกจานจริงๆนะทั้งวัตถุดิบองค์ประกอบเสริมจะผัดน้ำซุปใจทุกอย่างรู้สึกแบบดีกูดเวรี่กูดเลยก็ได้ปลาเราไปต่อปลากระพงน้ำแดงคือมันใหญ่มากๆอันนี้ชิ้นแบบพอดีคำขอปลาเพียวๆนะองประกอบมันเยอะมากถูกปะใช่ชนไม่ใช่จะชนจะโชว์ก็ขอโทษนี่ในความร้อนคือจะบอกว่าแป้งอะเยอะมากดีรวมกันโคตรดีเข้ากันเข้ากันมาก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 ว้ายมันว่ะมีความสุขจริงมีความสุขจริงชอบไหมถูกปากไหมมากมากผมชอบกินอาหารจีนบะหมี่อกขาห่านซึ่งข้างล่างเขาบอกว่าข้างล่างมันจะเป็นเครื่องวิธีกินเนี่ยต้องคลุกนี่เขามีช้อนยักษ์นี่
ไปอ๋อมันเป็นพวกแบบโอ้มีหมูสามชั้นมีเห็ดหอมโอ้ยขามันๆเลยนะอู้แค่เห็นก็น้ำลายสองแล้วนี่นี่แน่ทุกคนเดี๋ยวผมจะดูเส้นน่ากินอ่ะน่ากินน่ากินน่ากินกูดไหมแล้วก็มันหอมมากมันดีมากๆเลยอ่ะพวกครับอาหารที่ดีต้องกินตอนร้อนๆนะฮะจริงเปื่อยมากอันนี้ดีเลยแต่นี้คือแบบรูดได้เลยอ่ะดีผมชอบเปื่อยเปื่อยเดินทางมาถึงของข้าวอย่างสุดท้ายเป็นของข้าวผัดหมี่ฮกเกี้ยนนั่นเองนะครับตอนนี้มันก็เป็นการปิดจบสวยๆเหมือนโต๊ะจีนผัดหมี่ฮกเกี้ยนยวนเข้าไปครั้งแรกเลยนะหอมกลิ่นของเห็ดหอมมันเตะขึ้นมาเลยมันเป็นความหอมด้วยมันเป็นเอกลักษณ์จริงนะอาหารจีนอ่ะชอบหยุดไม่ได้เลยเส้นเหนียวนุ่มจริงๆตามที่พี่เขาบอกมาเลยอร่อยทุกอย่างอ่ะมันมีรสชาติที่มันแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาอ่ะทุกจานแม่งบาลานซ์ในโต๊ะอ่ะมันบาลานซ์เข้าหากันจริงๆทุกมันสุดยอดมากยังบอกอยู่ว่ารสชาติไม่ได้ขัดอะไรกินได้ต่อเนื่องสบายมากถูกต้องอันนี้คือดีจริงๆ very goodอยากจะให้พี่สุเชษแนะนำหน่อยว่าของหวาน3อย่างนี้เป็นยังไงอะไรยังไงครับเริ่มต้นเลยก็เป็นไอศกรีมกะทินะครับซึ่งเป็นเจ้าดั้งเดิมที่ส่งให้กับเรือนเพชรสาขาเพชรบุรีตันใหม่หลาย10ปีแล้วตั้งแต่ผมเด็กๆก็ทานอันนี้แล้วก็ชอบมากลูกค้าหลายคนก็ชอบมากเลยอยากให้ลองชิมครับส่วนอันนี้ฮะอันนี้เป็นเผือกขี่ม้านะครับเป็นของหวานระดับภัตตาคารจีนนะครับซึ่งหาทานได้ยากมากแล้วก็ของเราทำได้ดีมากๆครับได้ครับก็วันนี้ยังไงก็อยากให้ทางพี่ฝากร้านนิดนึงสาขานี้ครับผมครับยินดีครับเรือนเพชรสาขา2นะครับอยู่บนถนนศรีนครินทร์อยู่ตรงสุดเส้นศรีนครินทร์นะครับใกล้ๆ3แยกการไฟฟ้านะครับไกลนิดนึงแต่ว่าอาหารจีนเราตั้งใจทำมากๆนะครับคิดว่าคุ้มค่าคุ้มเวลาของทุกท่านฝากร้านด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับยืนยันตามที่พี่เขาบอกว่าคุณภาพอาหารรสชาติต่อให้ระยะทางจะไกลหน่อยแต่ถ้าใครอยู่แถวนี้หรืออยากลองมาทานอะไรที่มันไม่เหมือนสาขาอื่นมาได้คุ้มค่าแน่นอนถูกต้องเนี่ยในเมื่อพี่เขาแนะนำมาแล้วพี่อยากให้เราลองชิมผมก็อยากกินแล้วจะขอพี่พอดีว่าอยากลองชิมไอติมที่เป็นตำนานของเพชรเนี่ยที่ส่งสาขาเพชรบุรีมา10กว่าปีเนี่ยจะเป็นไงลองชิมแนะนำดีนะฮะโอ้หยดแล้วกะทิเน้นๆนะกะทิไหมกะทิจริงๆเลยไหมคือมันกะทิแบบมันกะทิมากๆอ่ะมันไม่เหมือนไอติมกะทิทั่วไปนะคือมันเข้มข้นมากๆจริงๆอ่ะเฮ้ยติดใจเหมือนกันชอบมันหอมมันอ่ะใช่มันรับกะทิของจริงแล้วมาเริ่มก่อนเดี๋ยวก่อนที่มันจะไม่ร้อนเผือกหิมะคือมันที่ชื่อว่าเผือกหิมะมันเผือกหิมะจริงๆนะด้วยความที่แบบมันเผือกอ่ะมันเนื้อเผือกข้างในอ่ะคือมวลมันดีมากๆเลยอย่างที่บอกเนี่ยด้วยวิธีการทำของเขากับวิธีต่างๆมันชัดเจนแล้วว่าพวกเขาแบบมีวิธีแบบเชี่ยวชาญอะไรเทคนิคต่างๆซึ่งจานนี้ก็เป็นอีกจานนึงที่ปิดจ็อบได้สวยงามมากจริงๆครับอีกจานนึงอันนี้คือแปะกล้วยนมสดแบบเย็นนะฮะอย่าลืมนะขอย้ำวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งฮันกี้ฮับใช่แล้วก็ร้านเรือนแท้ที่ให้สถานที่เรามาในการถ่ายทำและโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะขอบคุณนะครับขอบคุณมากจริงๆที่สนับสนุนกันมา3 EP แล้วซึ่งวันนี้ผมแฮปปี้มากๆที่เรากินที่นี่รับรองการันตีว่าคุ้มค่าแน่ๆก่อนจะไปกันจริงอ่ะสรุปเรื่องราคากันสักนิดนึงอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้จากที่เราแอบกระซิบพี่เขามาใช่ 6,000 กว่าได้นั่นแหละที่หัวแล้วแบบ1199ขอบอกเลยว่าพอมากินอย่างนี้คุ้มจริงๆลองมากินดูว่าเป็นฮังกี้หับคอลแลบกับเรือนเพชรนะครับหรือร้านอื่นๆอีกในเครือของเขายังไงก็ฝากด้วยง่ายมากๆแค่โหลดแอปแล้วใช้เลยง่ายสะดวกใช้เถอะฝากช่องนะฮะช่องเรา S19 Channel เลข S19 Channel นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเรานะครับผม EP หน้าถ้าอยากให้พี่บอลมาด้วยนะคอมเมนต์มาข้างล่างอยากให้ไปกินไปชิมไปชิลที่ไหนไปตะลุยที่ไหนจัดมาคอมเมนต์มาได้ข้างล่างเลยนะฮะผมวาริผมบอสสวัสดีฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย